อัมอธิชาตินั่งติดขอบเวทีมองเต๋าสมชายและนัทมิเรียสวมกอดกันในงานคอนเสิร์ตเปิดภาพนาทีที่อัมอธิชาติติดขอบเวทีนั่งมองเต๋าสมชายและนัทมิเรียสวมกอดกันในคอนเสิร์ตแกรมมี่ RS คอนเสิร์ตเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคอนเสิร์ตที่หลายคนรอคอยสำหรับงานแกรมมี่ RS คอนเสิร์ตที่ขนทัพศิลปินนักร้องดังยุค90ของทั้งสองค่ายยักษ์ใหญ่แกรมมี่และ RS รวมตัวกันเป็นจำนวนมากซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกที่ทั้งสองค่ายรวมตัวกันแบบนี้โดยภายในงานได้มีโมเมนต์ที่เรียกได้ว่าทำเอาเสียงกรี๊ดลั่นสนั่นฮอกันเลยทีเดียวหลังนัทมิเรียประกาศบนเวทีว่าเพลงนี้แต่งให้ผู้ชาย RS ค่ะก่อนจะร้องเพลงรักไม่ช่วยอะไรเลยหลังจากนั้นเต๋าสมชายโผเซอร์ไพรส์เดินขึ้นมาบนเวทีร้องเพลงกับนัทมิเรียพร้อมกับปิดท้ายด้วยการร้องเพลงโลกทั้งใบให้นายคนเดียวและยังมีช็อตซึ้งๆเต๋าสมชายและนัทมิเรียสวมกอดกันกลางเวทีได้ให้แฟนๆได้เห็นมิตรภาพที่ดีแม้จะเลิกราไปมีครอบครัวใหม่ที่แสนจะน่ารักซึ่งงานนี้ต้องขอบอกเลยว่าในขณะนั้นอัมอธิชาติสามีของนัทมิเรียนั้นก็ได้ไปร่วมดูคอนเสิร์ตด้วยและได้มีการถ่ายคลิปวินาทีที่อัมอธิชาตินั่งมองเต๋าสมชายและนัทมิเรียที่ได้ร้องเพลงสวมกอดกันกลางเวทีพร้อมกับได้ลุกขึ้นปรบมือให้กับทั้งคู่อีกด้วย